ทีนี้ในวันนี้ครับปรากฏว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ไปออกรายการกรรมกรข่าวเปิดอกคุยบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งดำเนินรายการโดยคุณสรยุทธนะฮะค่ะมีบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยกล่าวยืนยันว่าไม่เป็นขั้วการเมืองพรรคใดอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีเมื่อถามว่าอยากเป็นนายกหรือไม่พลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าถ้าประชาชนเลือกตนก็เข้ามาถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้ว่าอยากเป็นแต่ต้องการมาทำงานให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทีนี้เนี่ยครับก็ถามว่าแล้วรถแมพก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยหากเข้าเป็นนายกพลเอกประวิตรบอกว่าตนมีแผนไว้แล้วแต่ยังไม่บอกให้ตนเป็นนายกก่อนจะได้รู้ว่าตนจะทำอะไรเพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างสันติเมื่อถามว่าจะบอกไม่ให้มีรัฐประหารอีกหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ต้องบอกคงไม่มีใครรัฐประหารตนแน่นอนเมื่อถามว่าจะไปบอกขั้วก้าวไกลที่มองว่าท่านเป็นตัวขัดแย้งอย่างไรพลเอกประวิตรบอกว่าตนเนี่ยไม่ขัดแย้งกับใครส่วนสามปอใครตั้งตนยังไม่รู้เลยเขาเรียกกันมาตั้งแต่สองคนเป็นน้องคนตนเนี่ยดูแลมาตั้งแต่เด็กทำงานร่วมกันมาอยู่ร่วมกันในกองทัพอย่างมีความสุขความสัมพันธ์ตัดไม่ขาดเพราะเป็นพี่น้องกันเวลาอยู่สองคนก็เรียกไอ้ป๊อกไอ้ตู่แต่อยู่ต่อหน้าคนอื่นก็เรียกท่านนายกเราไม่เคยโกรธกันและไม่เคยคุยเรื่องการเมืองกันเลยนี่ทีนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วตกลงเนี่ยนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐพรรคไหนได้ส.ส.มากกว่าจะเป็นนายกใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกยอมรับว่าใช่ตนพูดเองนะฮะตนพูดเองลองฟังช่วงนี้แล้วกันที่พลเอกประวิตรเนี่ยยืนยันว่าได้พูดเรื่องนี้กับทางด้านพลเอกประยุทธ์ไว้แล้วครับพรรครวมไทยสร้างชาติของท่านนายกกับพลังประชารัฐของท่านพลเอกประวิตรพรรคใดได้มากกว่าเป็นการมารัฐบาลก็ใช่ถูกต้องก็ผมก็พูดเองหมายความว่าใครได้มากกว่าคนนั้นก็ฟอร์มถ้าท่านนายกได้มากกว่าท่านนายกก็ฟอร์มรัฐบาลไปผมก็ไม่มีไงแต่ถ้าผมได้มากกว่าผมก็ฟอร์มรัฐบาลเท่านั้นแหละส่วนจะเป็นนายกก็ตกลงกันแบบนี้เขาตกลงกันแบบอันนี้ได้คุยกับท่านนายกไหมก็คนในท่านนายกรู้ว่าผมพูดกับท่านนายกเองและที่คุยกับคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามที่ไปกินข้าวกันไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเอาวันนั้นที่บอกว่าถ้าเกิดพลเอกประวิตรพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยใครได้มากกว่าเป็นนายกแล้วคุณอนุทินเหมือนบอกให้พี่เป็นก่อนเลยไม่มีหรอไม่มียืนยันนี่เห็นไหมฮะคือคุยกับนายกแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องที่คุณไพบูลย์เนี่ยแถลงว่าได้รับไฟเขียวจากหัวหน้าพรรคให้ออกมายืนยันจุดยืนพลังประชารัฐจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยบอกเรื่องนี้อย่างไรนะซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยบอกไม่ได้ถามหัวหน้าพักแต่บอกก็พูดกับผู้ใหญ่ในพักเมื่อถามย้ำว่านายไพบูลย์ยืนยันถามหัวหน้าพักแล้วพลเอกประวิตรบอกว่าเขาพูดกับตนว่าถ้านโยบายไม่ตรงกันก็ไม่ร่วมรัฐบาลกันซึ่งตนก็เห็นด้วยตนก็เห็นด้วยถ้าเราตกลงไม่ได้ว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญข้อนั้นตนไม่แก้ก็ขัดแย้งไม่รู้จะทำอย่างไรถ้านโยบายไม่ตรงกันไม่ร่วมรัฐบาลถึงวันนั้นมารอดูซึ่งนายไพบูลย์เนี่ยมาคุยกับผมบอกแล้วว่าเรื่องของคุณจะพูดก็เรื่องของคุณนี่ตอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปฏิเสธซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมแตกต่างจากเมื่อวานนี้ทีนี้เมื่อถามย้ำว่านายไพบูลย์บอกว่าไม่คุยแล้วแต่ไม่ร่วมรัฐบาลเลยพลเอกประวิตรบอกว่าก็เป็นความคิดของนายไพบูลย์ต้องไปถามท่านแต่ตนเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคต้องรอเลือกตั้งก่อนค่ะเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้กับวันนี้ของลุงป้อมนะครับและถามว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ผลของคะแนนเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกทีถึงวันนั้นก็เอานโยบายมาคุยกันเมื่อถามว่าแสดงว่ายังไม่ปิดทางใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกว่าขณะนี้ยังเป็นความเห็นส่วนตัวของนายไพบูลย์แต่พลังประชารัฐยังไม่มีท่าทีวันนี้ยังพูดไม่ได้รอดูผลเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนถ้านโยบายไปด้วยกันไม่ได้ก็ไปไม่ได้ที่ที่ถามถึงจุดยืนมาตรา112ของพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรพลเอกประวิตรกล่าวย้ำหนักแน่นว่าไม่แก้แน่นอนแตะไม่ได้ไม่แตะเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่แก้มาตรา112แต่ดูเนี่ยเรื่องการบังคับใช้ไม่ไปกลั่นแกล้งทางการเมืองพลเอกประวิตรบอกว่าตนไม่แตะต้องเลยถ้าใครแตะก็ไม่ร่วมชัดเจนนี่คือจุดยืนค่ะนะครับ
ทีนี้ถามว่าแล้วเคยดีลกับนายทักษิณชินวัตรหรือไม่พลเอกประวิตรบอกไม่เคยคุยไม่เคยเจอไม่เคยต่อสายคุยตั้งแต่ตนพ้นตำแหน่งจากผู้บัญชาการทหารบกตนไม่เคยขอตำแหน่งไม่เคยเกาโต๊ะขอตำแหน่งพูดกันไปเรื่อยเมื่อถามว่ามีการมองว่าสองปอคุมเสียงสวคนละครึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มียังไม่เคยคุยกันเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พลเอกประวิตรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์วันนี้ซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานนี้บอกว่าต้องมาคุยกันก่อนหลังเลือกตั้งต้องมาคุยกันก่อนพลังประชารัฐไม่แก้ไม่แตะถ้าเพื่อไทยไม่แก้ไม่แตะก็มีโอกาสจับมือกันได้ทีนี้เนี่ยไปดูร่องรอยพอการสัมภาษณ์ต่างๆพวกนี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าฝั่งที่อยากจะแก้เนี่ยก็คือก้าวไกลก็มีการออกมาตอบโต้พอสมควรครับตอบโต้โดยคุณวิโรจน์ลักษณ์